Yep. Sure. ไปกับตัวหลังหลัดใหม่ด้วยดูเดี๋ยวตรงนั้นแล้วเราก็ลงมาหนึ่งทำไมอ่ะนี่อันนี้กลับมาแล้วนี่คือเอาไปกักตัวหมดเลยใช่ไหมนี่ไงผมคิวกระเป๋าเนี่ยกักตัวตรงนั้นตรวจเจอหมดเนี่ยตรงเนี้ยเจอหมดเลยไปเนี่ยมันน่าจะกักต้องส่งไปตรวจอีกอ่ะครับไม่ต้องมาเยือนเฝ้าด้านโรงงานเลยครับก็เขาเอาไอ้คนที่ตรวจโรคแล้วเป็นมาทำงานรวมกับคนไม่เป็นครับแล้วถึงเวลาจะเอาไปกลับตัวก็เอาหิ้วกระเป๋าเข้ามาในโรงงานแล้วก็มาทำงานเอาหิ้วกระเป๋ามาบังหน้าไงผมก็ต้องยืนกดดันมันอยู่อย่างนี้แหละก็จะเอาไปพักไว้นั่นเราห้องละ5คนเขาบอกอ่ะครับผมน่ามันถูกเรื่องไหมลำพังไอ้กัมพูชาผมไม่ห่วงอ่ะผมห่วงไอ้ประชากรไอ้หมู่บ้านเราเนี่ยมันทำงานอยู่นี่เยอะแล้วมันกระติกกับทุกคนครับผมเราเดือดร้อนเนาะเราเดือดร้อนคือว่าอย่าให้เขาเด็ดขาดไปเลยใช่ไหมเด็ดขาดไปเลยผมว่าปิด14วันไปยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องปิดโรงงานหรอกครับอันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็โดนลูกบ้านโอ้โดนบ้านถามว่าผู้นำไปรู้หัวอยู่ที่ไหนผมก็ทำงานทุกวันนะแต่ผมทำงานไม่ออกสื่อครับครับทำตามระบบของระบบแอนซิลแล้วเรามีการส่งน้ำส่งข้าวใช่ไหมส่งครับส่งครับสามเวลาคือเราไม่ทอดทิ้งไม่ครับไม่ครับมันเป็นระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาต้องปฏิบัติตามแล้วก็มีการเช็คบอร์ดเช็คอะไรเงี้ยครับ3ครั้งครับภายใน28วันแล้วก็ตรวจออกซิเจนครับทำตามที่กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกครับตอนนี้คนงานเราติดประมาณกี่คนแล้วครับก็คือเมื่อวานนี้เราตรวจเองอย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนะครับก็ประมาณ80ถึง100นะครับก็เลยกลายเป็นว่าคือเรื่องเทสของเมื่อวานเนี่ยมันไม่ค่อยยังไม่ 100% อย่างที่บอกในเด็กมันก็อาจจะตกใจอ่ะครับก็คือต้องตรวจซ้ำอีกทีนึงที่โรงพยาบาลคือเราไม่ทอดทิ้งแน่นอนครับทางบริษัทใช่ไหมถ้าท่านตรวจเจอแล้วท่านยังมาให้ทำงานพนักงานเขาก็ไม่ปลอดภัยดิเพราะนั้นท่านต้องดูในรายละเอียดตรงนี้ว่าถ้าตรวจเจอเทสถึงว่า100คนท่านก็ต้องกักร้องตัวก่อนเพื่อรอผลการตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วส่วนท่านจะเดินในส่วนตรงนี้ท่านก็อาจจะทำความสะอาดไอฉีดพ่นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดมันอาจใช้วิธีชุบไอน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วเช็ดทำความสะอาดถูล้างอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าฉีดพ่นเนี่ยมันจะกลายเป็นฝุ่นละอองแล้วอาจจะเชื้อมันกระจายซึ่งเป็นวิธีการของสาธารณสุขเขาเพราะนั้นท่านต้องทำแบบนี้แต่ถ้าตรวจเจอแล้วอยากให้ทำงานพนักงานเขาก็ต้องห่วงความปลอดภัยเขาอยู่แล้วเนาะครับผมเพราะนั้นตรงนี้ท่านต้องทำให้มันชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ครับนายครับตัวนี้โรงงานเราจะเปิดให้ทำการไปเรื่อยๆหรือไงครับมาตรการแบบไหนบ้างครับคือในส่วนของการดำเนินการของโรงงานตรงนี้นะครับเนื่องจากมันพบผู้ป่วยเนาะแล้วก็เขาในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในการดำเนินการโรงงานต่างๆเนี่ยเขาใช้วิธีการของบับเบิ้ลแอนด์ซีลคือถ้าพบผู้ป่วยเนี่ยจะเอาผู้ป่วยไปกักไว้ครับจำกัดบริเวณนะครับแล้วก็คุมไว้ให้อยู่ส่วนในโรงงานเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดแล้วก็ล้างในเรื่องของการฆ่าเชื้อนิดนึงนะครับตามวิธีการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ให้คนงานที่ไม่เป็นเนี่ยได้มาทำงานต่อแต่ว่าก็จะสังเกตในเรื่องของอาการของผู้ที่ทำงานอยู่ว่ามีอาการอย่างไรบ้างถ้าพบ
ว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเขาจะเอาไปกักตัวอีกเหมือนกันคือมันจะเป็นระบบผิดนะฮะในเรื่องการขนส่งครับคนงานที่มาทำงานก็จะใช้วิธีลดโควิดอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นวิธีผิดทั้งหมดซึ่งเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดแล้วก็เป็นวิธีการที่คิดว่ามันปลอดภัยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเดินไปข้างหน้าได้คนมีงานทำการค้าขายอะไรต่างๆการเศรษฐกิจมันก็จะเดินได้อีกมันก็ทำให้ไม่ประสบกับภาวะที่ประชาชนจะพบก็คือไม่มีรายได้อะไรเงี้ยนะครับในส่วนตรงเนี้ยมันเป็นวิธีการครับแล้วไอ้โรงงานไหนซุปเปอร์ฟาสต์ใช่มั้ยฮะโรงงานอย่างเงี้ยมันก็มาเป็นระยะเวลาหลายวันเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของกลุ่มผู้เสี่ยงกลุ่มผู้ติดเนี่ยเขาเอาไปกักไว้แล้วเขาเช่าอาคารในการกักตัวไว้อยู่มีอาคารใช่แล้วเนื่องจากมันเป็นปัญหาเนื่องจากมันมีชุดตรวจที่กระทรวงสาธารณสุขเขามันมีขายในที่แจ้งมาเนาะมันจะมีชุดตรวจอยู่แล้วเทสเบื้องต้นเนี่ยมันมีผลบวกอยู่เป็นร้อยแต่เนื่องจากว่าในชุดตรวจเนี่ยความแน่นอนมันยังไม่ 100% ครับต้องตรวจก่อนแต่ต้องให้โรงงานกักตัวคนเหล่านี้ไว้ก่อนเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวทางในเรื่องของการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของไข้หวัดโคโรนาเนาะครับแล้วก็เพื่อให้มันเป็นไปตามมาตรการ Bubble and Seal ของโซนสาธารณสุขด้วยตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อโรงงานนี้ประมาณกี่คนแล้วครับตอนนี้ณตรงเนี้ยนะครับจากคนธรรมดาเนี่ยประมาณที่ผลการตรวจจากโรงพยาบาลเนี่ย50กว่าคนนะครับที่กักตัวอยู่แต่เนื่องจากมันมีการนำชุดตรวจอ่ะมาเทสเมื่อวาน100กว่าคนนะครับแต่ตอนเนี้ยแต่ว่าในชุดเทสเนี่ยความแน่นอนในเรื่องของผลการตรวจมันไม่ 100% ต้องส่งตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันนะครับแต่ก็จะให้กักตัวไว้ก่อนในส่วนของร้อยกว่าคนนี้